แล้วเขาก็ได้เปิดประตูออกไปดูนะคะพร้อมกับถือน่องไก่ไปด้วยโอ้ my god หุ้ยเขาได้เปิดประตูไปแล้วนะคะทุกคนเฮ้ยนั่นมันผีไก่เด้อสวัสดีทุกท่านนะคะวันนี้เราก็จะมาเล่นแบบที่เกี่ยวกับการเล่าเรื่องผีนั่นเองนะคะชื่อว่าแบบ The Story of Scary นั่นเองนะคะหรือแปลเป็นไทยคือเรื่องราวของความน่ากลัวนั่นเองก็เอาละค่ะวันนี้เราจะมาเล่าเรื่องสยองขวัญกันนั่นเองนะคะไม่รอช้ากันดีกว่าเดี๋ยวเราเข้าไปดูกันเลยว่ามันจะมีเรื่องราวความสยองขวัญเรื่องอะไรบ้างนะคะไปรับฟังกันเลยค่ะก็ตอนนี้เราก็มาอยู่ในแมปการเล่าเรื่องราวสยองขวัญแล้วนะคะก็มาดูกันเลยว่ามันมีเรื่องสยองขวัญเรื่องอะไรบ้างเรื่องแรกนะชื่อว่าเรื่องการ์ตูนแคทนะหรือว่าผีแมวนั่นเองนะคะก็เป็นเรื่องราวของเจ้าผีแมวตัวนี้ส่วนเรื่องถัดมานี่เลยนะคะเป็นเรื่องของ Cop of Chicken Storyมันคืออะไรอ่ะไก่ผีเหรอโอ้ my god ไก่ผีก็มานะฮะแมวผีก็มีไก่ผีก็มาต่อมาเป็นเรื่องของTheodore Story นะคะคือเจ้าตัวนี้นั่นเองนะไม่รู้มันคือตัวอะไรออกแนวหมาป่านะคะเนี่ยส่วนอันต่อมานี่เลยนะคะ Mark Story นั่นเองนะคะเป็นคล้ายๆหน้ากากผีนั่นเองนะทุกคนแต่ว่าเป็นหน้ากากเลโก้โรบล็อกเลยนะคะเฮ้ยอะไรกันเนี่ยโอ้โหดูน่าสนใจทีเดียวอ๋อยังไม่หมดทุกคนมีอีกตัวหนึ่งนั่นคือ Sonic Story นะคะเนี่ยเป็นเจ้าผี Sonic นะเนี่ยโอ้น่ากลัวทีเดียวเรื่องแรกที่เราจะเข้าไปเล่ากันนั่นคือเรื่องราวของการ์ตูนแคทนั่นเองนะคะเดี๋ยวเราเข้าไปฟังเรื่องราวของมันกันดีกว่าไปโลดตอนนี้นะเราก็เข้าสู่การเล่าเรื่องแล้วนะก็จะมีเด็กผู้ชายคนนึงนะคะกำลังนั่งดูทีวีนะแล้วก็หลังจากนั้นเขาก็ได้หลับไปเพราะว่าเขาได้ดูทีวีจบไปแล้วแต่ในระหว่างที่เขาหลับนั้นเขาก็ได้ตื่นขึ้นมากลางดึกนะคะแล้วเขาก็ได้เปิดประตูเข้าไป huh? ทำไมฉากไปไวเหลือเกินแล้วเขาก็ได้เดินไปที่โต๊ะคอมนะคะเหมือนกับว่าตื่นมาเล่นคอมพิวเตอร์อะทุกคนแล้วเหมือนกับว่าเขากำลังหาข้อมูลอะไรสักอย่างเขาบอกว่านั่นแคทนี่หรือว่านั่นแมวแมวตัวนี้มันคืออะไรเหมือนกับว่าเขากำลังหาข้อมูลว่าเจ้าแมวดำนะคืออะไรแล้วเหมือนกับว่าเขาได้ยินเสียงอะไรสักอย่างในห้องเขานะคะเป็นเสียงทีวีนะคะแล้วก็มีแมวดำอยู่ในทีวีแล้วเขาก็ทำหน้าตกใจมากทีเดียวนะทุกคนดูดิเพราะว่าเขาเห็นว่ามีแมวดำนะคะอยู่ในทีวีของเขาแล้วก็เขาก็ได้ยินเสียงเหมือนเสียงหลอนๆนะทุกคนเป็นเสียงหลอนๆของเจ้าแมวดำที่ออกมาจากทีวีนั่นเองแล้วเขาก็พยายามปิดทีวีนะคะเขาบอกว่าทำไงเนี่ยปิดทีวีไม่ได้เนี่ยเขากำลังเอารีโมทปิดทีวีนะคะแต่ว่ามันก็ไม่ยอมปิดนะทุกคน What that จนเขาไปหยิบทีวีมาทุบแตกเลยนะทุกคนโอ้ my god โหดจุงทีวีก็ได้แตกไปแล้วนะคะปิดทีวีไม่ได้ถึงกับแบบว่าพังทีวีเลยนะทุกคนแล้วเขาก็ได้รู้สึกกลัวนะคะต่อมาเขาก็เอาโซฟาเนี่ยมากั้นประตูไว้เหมือนกับว่าเขาได้ยินเสียงอะไรเดินมาที่ประตูนะคะแล้วตอนนี้ก็เหมือนมีเสียงเดินเข้ามาใกล้ประตูอุ้ยเปิดเข้ามาแล้วนะคะเป็นเจ้าการ์ตูนแคทนั่นเองนะคะเปิดเข้ามาในห้องเลยเฮ้ยมันมีจริงเหรอเนี่ยโอ้ my god มันกำลังเปิดเข้ามาในห้องของเขานะคะแล้วมันก็พยายามดันประตูออกมาแล้วมันก็บอกว่าถึงเวลาได้อาหารของฉันแล้วอย่าบอกนะว่ามันจะกินเด็กคนนี้เป็นอาหารเอาจริงดิเฮ้ยเอาจริงเหรอโหมันจะกินเด็กคนนี้เป็นอาหารนะตัวโอ้โหกัดเขาให้โอ้ my god โอ้โหแล้วนี่ก็คือสภาพของเด็กคนนั้นที่โดนการ์ตูนแคทกัดกินนะคะเป็นอันว่าจบเรื่องราวนี่เพิ่งรู้นะเนี่ยว่าการ์ตูนแคทกินคนเป็นอาหารนะเนี่ยโอ้น่ากลัวมากเลยทุกคนและมันก็มีประตูให้เราเลือกนะคะว่าเราจะไปจัมป์สแกร์คือแบบว่าเปิดเข้าไปเจอสิ่งที่น่ากลัวหรือว่าจะกลับไปที่ล็อบบี้นะคะเดี๋ยวเราลองเข้าจัมป์สแกร์ดูเป็นยังไงเฮ้ยโอ้โหหน้าผีแมวมาเต็มๆเลยนะคะเดี๋ยวเรามาดูเรื่องราวต่อไปดีกว่านะคะอ่ะพี่นิวอยากรู้เรื่องนี้นะมันชื่อว่า Mark Story นะหรือว่าเรื่องราวของหน้ากากนั่นเองนะทุกคนจะสังเกตว่าหน้ากากมันเนี่ยคล้ายๆโลโก้โรบล็อกเลยนะคะแต่ว่าไม่รู้ว่าจะเป็นยังไงโอเคเข้าไปฟังเรื่องราวมันกันดีกว่าค่ะตอนนี้นะพี่นิวก็เข้ามาฟังเรื่องราวแล้วนะคะก็จะมาพบกับเด็กผู้ชายคนหนึ่งสถานที่คล้ายกับบ้านคนเมื่อกี้เลยนะคะ
และในคืนนั้นเขาก็ได้ทำการคล้ายๆว่าเล่นเกมนะอ้าวเฮ้ยบอดแดดแล้วก็ถึงเวลานอนนะคะแล้วเขาก็ได้หลับไปนะคะรู้สึกว่าฉากเนี่ยมันตัดไปไวมากเลยนะทุกคนในระหว่างนั้นเขาก็นอนหลับอยู่นะคะแล้วเขาก็ตื่นขึ้นมานะเขาก็บอกว่าเอ๊ะฉันว่าฉันได้ยินเสียงอะไรนะเมื่อกี้นี้เดี๋ยวฉันลุกขึ้นไปดูก่อนดีกว่าว่าเสียงนั้นมันคืออะไรบอดแดดอุ้ยอะไรนั่นอะเฮ้ยเดี๋ยวมันเป็นผีในโลบอกใช่ไหมเนี่ยผีโลโก้โลบอกจริงๆด้วยนะแล้วเขาก็ได้กรี๊ดขึ้นมาว่าอ้าแบบนี้นะคะในระหว่างนั้นคนนี้ก็กำลังล้างมืออยู่เหมือนกับว่าเขาได้ยินเสียงเพื่อนเขานะคะร้องอุ้ยมีเลือดออกมาจากประตูโอ้โหน่ากลัวมากเลยทุกคนเขาได้ชี้ไปที่ประตูนะคะแล้วเขาก็ได้วิ่งไปที่ประตูเปิดประตูเข้าไปแล้วเขาก็เจอกับเลือดแล้วก็เลือดนะคะแล้วเขาก็ได้บอกโน้ไม่นะเอาเฮ้ยโอ้โหเจ้าผีหน้ากากมันลากเพื่อนก็ออกมานะคะแล้วมันก็ได้หัวเราะน่ากลัวมากเลยทุกคนมันลากเขามาทำไมเนี่ยอย่าบอกนะว่าเป็นอันจบเรื่องราวสั้นมากแล้วก็งงมากด้วยต่อไปนะเดี๋ยวเราไปฟังเรื่องราวของผีไก่ดีกว่านะ God of Chicken Story นะมันเป็นตัวแบบนี้นะคะมันเหมือนผีไก่อะน่ากลัวทีเดียวอะเดี๋ยวเราลองเข้าไปฟังเรื่องราวของมันกันและพี่นิวก็มาแล้วนะคะเหมือนกับว่ามีผู้ชายคนนึงกำลังนั่งกินข้าวอยู่เขาบอกว่าเขาหิวมากทีเดียวนะแล้วเขาก็คิดว่าเขาจะทานอะไรดีนะทุกคนนี่คือห้องครัวของเขาอ๋อมีเพื่อนเขาด้วยนะคะเพื่อนเขาถามว่าจะกินพิซซ่าหรือแฮมเบอร์เกอร์แล้วเขาก็บอกว่า no ฉันไม่อยากกินอะไรทั้งสองอย่างเลยเหมือนกับว่าเขาไม่กินทั้งพิซซ่าแล้วก็แฮมเบอร์เกอร์นะคะแล้วเขาก็ถามว่ามีไก่กินหรือเปล่าเขาอยากกินไก่นะทุกคนฉันต้องการกินไก่ตอนนี้โอเคแล้วไงต่อเหมือนกับว่าผู้ชายคนนั้นต้องการกินไก่ให้ได้นะคะอุ้ยอะไรอ่ะผีไก่มาแล้วนะทุกคนบอดแดดเหมือนกับว่ามันกำลังเดินเข้าไปเคาะประตูบ้านหลังนี้นะคะอะไรอ่ะเอาเฮ้ยมันเข้าไปในบ้านแล้วอ่ะแล้วผู้ชายคนนี้ก็ได้กินไก่สมใจนะคะเขาบอกว่ารสชาติดีมากเลยอุ้ยเหมือนกับว่าเขาสองคนได้ยินเสียงอะไรก็ไม่รู้นะแล้วเขาก็ได้เปิดประตูออกไปดูนะคะพร้อมกับถือน่องไก่ไปด้วยโอ้ my god อุ้ยเขาได้เปิดประตูไปแล้วนะคะทุกคนเอ้ยนั่นมันผีไก่เด้อโอ้ยเขาถามว่าสวัสดีคุณคือใครอ่ะไก่มันก็บอกว่าฉันคือไก่นะเฮ้ยอะไรแล้วไก่มันก็ยกเขาขึ้นนะคะในขณะที่เพื่อนที่อยู่ในครัวนั้นก็กำลังแทะน้องไก่อย่างเมามันแล้วเพื่อนเขาก็ได้ร้องขึ้นมาว่าอ้าแบบนี้ทำให้เพื่อนคนนี้ตกใจทีเดียวว่าเพื่อนเขาร้องอะไรนะคะเขาเลยรีบวิ่งไปดูเพื่อนของเขาทันทีพร้อมกับถือน้องไก่ไปด้วยโอ้ยโหดมากเลยสรุปว่าเจ้าไก่นั้นได้กินเขาแทนไปแล้วนะคะแล้วเจ้าไก่เนี่ยก็วิ่งไล่เพื่อนเขานะคะแล้วเพื่อนน่ะก็มาแอบอยู่ตรงนี้ไก่ก็พยายามมองหานะคะว่าเจอแล้วเพื่อนเขาตกใจมากแล้วโอ้ no แล้วเจ้าไก่ก็ได้ถาโถมเข้าหาเด็กคนนั้นนะคะเป็นอันว่าจบไปเนี่ยแล้วไฟก็ดับลงโอ้ยเลือดสาดกระเซ็นโอ้ my god น่ากลัวมากทุกคนถึงก็ต้องเซ็นเซอร์ทีเดียวนะคะเป็นอันว่าจบเรื่องราวนะคะพี่นิวอาจจะเล่าไวไปหน่อยนะเพราะว่าฉากเนี่ยมันตัดไปไวเหลือเกินนะคือแบบว่าฉากมันเปลี่ยนไวนะทุกคนน่ะเป็นอันว่าจบเรื่องราวของผีไก่นะคะไปดูจัมสแกร์กันโอ้ยตัวเป็นเงี้ยเหรอเนี่ยหัวน่ากลัวมากเลยทุกคนโอ้ยเจออีกแล้วพอก่อนรู้สึกว่าเป็นแบบที่เล่าเรื่องผีได้เหนื่อยมากเลยนะทุกคนเพราะว่าฉากมันตัดไปไวมากอ่ะวันนี้นะพี่นิวก็ได้มาเล่าเรื่องผีให้กับน้องๆได้ฟังกันนะก็จะมีผีหลายรูปแบบทีเดียวแต่ที่พี่นิวกลัวที่สุดคือผีไก่นั่นเองนะคะให้ตายเด้อเป็นคนชอบกินไก่ด้วยถ้าเกิดใครดูคลิปนี้แล้วกลัวผีอะไรบ้างก็สามารถคอมเมนต์บอกได้นะที่พี่นิวเล่าไปนะโอเควันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วกันนะจ๊ะครั้งหน้าจะมาเล่าเรื่องผีให้ดูกันอีกแล้วกันนะทุกคนวันนี้ไปแล้วจ้ะบ๊ายบายจุ๊บอย่าเพิ่งกดปิดกันนะทุกคนเดี๋ยวเราจะมาเล่าเรื่องของเทลดอร์สตอรี่นะคะคือไอ้เจ้าตัวนี้นะไปดูกันเลยว่าเป็นยังไงมาแล้วนะคะเหมือนกับว่ามีเด็กผู้ชายแล้วนะรู้สึกว่าแบบนี้มีแต่เด็กผู้ชายนะคะเขากำลังยืนทำอะไรอยู่ก็ไม่รู้เนี่ยเหมือนกับว่าเขาจะเล่นเกมนะคะเป็นเกมโซนิกนั่นเองนะคะทุกคนนี่ค่ะเขาเอาเฮ้ยบอดแดดนี่คือพ่อของเขานะพ่อเขาซื้อเกมโซนิกมาให้อ๋อโอเคแล้วลูกก็บอกโอเคพ่อหนูเล่นเกมโซนิกเองเขาก็กำลังเล่นเกมโซนิกอย่างเมามันนะคะเขาก็เล่นไปเรื่อยแบบนี้นะคะแล้วเขาก็สามารถปลดล็อกตัวเทลดอร์ได้อ๋อเทลดอร์คือตัวละครในเกมโซนิกงั้นเหรอแล้วก็ได้ถึงเวลาที่เขาต้องเลือกคาแรคเตอร์นะทุกคนเขาก็เลือกคาแรคเตอร์เป็นอะไรบอดแดดแล้วอยู่ดีหน้าจอก็แบบว่าเป็นแบบนี้นะคะทุกคนแล้วก็มีเทลดอร์ขึ้นมาตรงหน้าจอนะคะคือตัวละครที่เขาปลดล็อกได้จากเกมนั่นเองแล้วมันก็ถามว่าHello คุณต้องการเล่นกับฉันไหม
เด็กผู้ชายคนนี้ก็ตอบว่าไม่นะคะแล้วเทลดอร์ก็บอกว่าไม่งั้นเหรอแล้วเขาก็ร้องกรี๊ดออกมาทุกคนแล้วเทลดอร์ก็หัวเราะฮ่า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 แค่เนี้ยตายอ้าวอะไรอ่ะเดี๋ยวจบยังอ๋อยังนะทุกคนปรากฏว่าลูกของเขาได้ถูกเทลดอร์กำจัดไปแล้วนะแล้วพ่อก็เข้ามาอุ้ยพอพ่อเข้ามาในห้องเกมปรากฏว่าเลือดสาดกระจายเลยนะคะแล้วพ่อของเขาก็ได้กรี๊ดออกมาทุกคนโอ้โหอะไรกันนะใครจะไปคิดว่าวิดีโอเกมสามารถกำจัดคนได้นะคะเป็นอันว่าจบเรื่องราวของเทลดอร์วอตแดดงงมากทีเดียวไปดูจัมป์สแกร์กันนะอุ้ยน่ากลัวทีเดียวนะคะทุกคน